ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดป่าเกสรศีลคุณธรรมเจดีภูผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีได้ออกประกาศเรื่องการมรณภาพขององค์หลวงปู่หลีกุศลทโรโดยพระอาจารย์วันชัยโตเจ้าอาวาสวัดแจ้งว่าเนื่องด้วยองค์หลวงปู่หลีกุศลทโรมีอาการอาพาธด้วยโรคชราตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561คณะศิษยานุศิษย์และพระอุปัฏฐากได้ดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2561เวลา 15.15 น.หลวงปู่ได้ละสังขารอย่างสงบณห้องปลอดเชื้อข้างศาลาใหญ่รวมสิริอายุ96ปี1เดือน11วันสำหรับหลวงปู่หลีกุศลทโรลูกศิษย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหนึ่งในแม่ทัพธรรมสายวัดป่าที่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนให้สัญญานามว่ารวยทำเกิดวันจันทร์5กันยายน2465ปีจอที่บ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหลวงปู่หลีบวชเนนเมื่อครั้งงานเผาศพหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากนั้นท่านก็ได้ติดตามหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจนกระทั่งมาสร้างวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ท่านเป็นพระลูกศิษย์หลวงตามหาบัวรุ่นแรกๆและมาตั้งวัดป่าภูผาแดงในปัจจุบันท่านได้รับการยกย่องจากหลวงตาว่าเป็นเศรษฐีธรรมและหลวงตามักเรียกนามท่านสั้นๆว่าธรรมลีมักติดตามหลวงตามหาบัวไปตามสถานที่ต่างๆเสมือนเนนน้อยๆท่านเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์เคารพยำเกรงและปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์อย่างหาที่ติไม่ได้